โอ้น้ำผ้าปิดปากทำไมวะเนี่ยก็ลองดูนะน้ำผ้าปิดปากแล้วพูดเนี่ยมันไม่ถนัดรัชโยยดึงก็ไม่ได้หน้าจึงโอ้ยรัดหน้าโอ้ยตาตกตาตกโอ้ยรัดตาลัดตาคืออยากจะตัดทิ้งหนึ่งเลยเหมือนใส่หน้ากากบรรดาน้ำอ่ะที่มันรัดตรงขอบหน้าวงกลมอ่ะเดี๋ยวคงต้องจอดจัดใหม่ลืมไปว่าเราจะพูดเนาะเออรู้สึกใส่อันนี้เราก็ยังเป็นถุงมือนิ้วขาดอยู่นะจอดจับหน้าใหม่ก่อนตึงมากตอนนี้ตึงไปหมดเลยเดี๋ยวให้เราเข้าไปโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบนะตอนนี้อยู่กับช่องKPB นะตอนนี้ยังเป็นช่อง KPB 131อยู่นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อนะเออตอนนั้นมันคิดไม่ออกครับใส่เจอย่อไปก่อนคุณจะเอาอะไรนะตามนั้นสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคก็ไปกันต่อวันนี้เดินทางกลับบ้านนะครับขณะนี้กำลังจะกลับบ้านจากนนไปจากจังหวัดนนไปจังหวัดลำลูกกานะครับใช่ไหมวะนั่นแหละโดยใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองติวานนท์เนี่ยใช่ป่ะเลี่ยงเมืองติวะตรงเนี้ยติวานนท์เนาะแล้วก็ไปโผล่กับเส้นติวานนท์นะฮะแล้วก็ไปตัดตรงซ้อมสร้างนะฮะเข้ารังสิตออกถนนออกสนามผู้ป่าเตมีเข้าลำลูกกาวันนี้วางแผนไว้แหมกูแบบไม่ได้เก่งพื้นที่นะฮะบอกชื่อแหมอาจจะผิดขอโทษขออภัยด้วยแต่เราเผลอบิดเยอะไปนะว่าจะค่อยๆไปซะหน่อยก็วิ่งเป็นร้อยเลยนะฮะไม่ไหวกันหน้าเจ็บหน้ามากขอบอกเฮ้ยทำไมพี่คนนี้นะคุ้นๆวะเคยเห็นที่ไหนส่วนเมื่อเช้านี้โหสุดยอดอ่ะขาไปอ่ะขากลับไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้มาสรุปตอนท้ายเลยจบแบบห้วนๆนะครับไม่เป็นไรขออภัยด้วยพอดีมันเหนื่อยจริงๆหิวข้าวจะเป็นลมอ่ะตั้งแต่เช้าไปไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะตายแล้วดิไม่ได้กินข้าวอ่ะมันรัดหูเลยวะเดี๋ยวลงไปตรงสะพานนี้เอาออกเลยไปตรงใต้สะพานลอยนะฮะเดี๋ยวเอาม่งออกเลยเจ็บเจ็บเจ็บมากบิดโคตรมันเขาคง120ดีไหมฮะลงโค้งนี้120ดีไหมโอ้แม่งต่อให้ใจถึงไงก็ไม่กล้าว่ะมีแหกแน่นอน60ผมยังว่าเร็วแล้วตรงนี้60กำลังดีนะรถกำลังเกาะ80น่าจะไม่น่ากลัวแล้วเริ่มเหวี่ยงแล้วอย่างนี้ก็ผมก็เอียงพอสมควรแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหเข้าติดพื้นฮะโอ้เข้าติดพื้นนี่หัวเข้าแตกอ่ะเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้นะครับขอโม่งออกสักครู่เดียวนะรอกันเนาะผมไม่ตัดนะครับเข้าใจไหมคลิปผมไม่ตัดต่อคุณโมโหใครเนี่ยเดี๋ยวนะขอถอดดีลิงนะฮะถอดยางนิดนึงโอเคถอดได้แล้วว้าวโล่งเลยอู้อย่างนี้ดีกว่านะไม่ไหวเว้ยร้อนวันนี้แบบอึดอัดไปหมดอ่ะเหมือนตัวบวมหรือเปล่าหรืออ้วนขึ้นวะ
ู้อ๋อแม่งเลยไปครับรู้สึกว่าไม่นุ่มหัวไม่สบายเหมือนตอนใส่ถุงเท้านะถ้าใครไม่เคยใส่โม่งนะเดี๋ยวไมค์หลุดเวรแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวดังอีกเดี๋ยวไมค์เสียงหายใจเข้านะก็ถ้าใครไม่เคยใส่ไอ้โม่งนะครับนึกถึงตอนเราใส่รองเท้าผ้าใบแล้วใส่ถุงเท้ากับไม่ใส่ถุงเท้านะฮะแบบเดียวกันเลยอารมณ์อ่ะมันก็จะเจ็บเจ็บขอบตรงที่รอยเย็บนะถ้าใส่ผ้าใบไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่ถุงเท้านี่ก็เหมือนกันครับใส่หมวกกันน็อกนี่ก็ถ้าเราไม่ใส่ม่วงจนชินก็ไม่เป็นไรนะแต่พอใส่ม่วงชินแล้วพอถอดออกมันก็โล่งดีครับโล่งเลยตอนเนี้ยรู้สึกหมวกเราใหญ่ขึ้นเยอะเลยว่ะเดี๋ยวขอปิดกระจกนะโอเคพอเอาไอ้ม่วงออกก็ปิดกระจกได้สบายครับหายใจออกแปลกดีเหมือนกันตอนนี้ผมไม่รู้ว่ากล้องมันส่องอะไรเลยนะผมเห็นกล้องขึ้นหน่อยนึงนะโอ้โหดังไหมน่าจะดังแหละผมยังโนหูตัวเองเลยผมรู้สึกว่าไม่ใส่ไอ้โม่งแล้วเหมือนคนเอามือกดหัวไว้ตลอดเวลาเฮ้ยขอเปิดหมวกดีกว่าว่ะร้อนขอรับร้อนเย็นๆก่อนนะโอ้ร้อนเหลือเกินเดี๋ยววันไหนมีเวลาแล้วจะเอาพัดลมจิ๋ว5โวลต์นะใส่ไว้แล้วก็เอาใส่แบตไปสักก้อนนึงนะเป่าหัวดีไหมมันคงดังนิดค้างอยู่ในหัวนะล้อฟรีเล่นดีไหมเบิร์นนี่ยี่แล้วชันตัดดีไหมเนี่ยเฮ้ยดูคันหน้ากันดีกว่าคือพอเป็นทางที่เราคุ้นเคยต่อให้รถเยอะไงเราก็เฉยๆนะตอนนี้ต้องเบรกแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าไปมันทางไม่คุ้นเคยมันเก่งอ่ะมันกังวลเรื่องซอยเรื่องถนนเรื่องแยกเรื่องอุโมงค์โอ้โหใส่อุโมงค์สวยมากครับผมได้ผ่านทั้งหมดลงอุโมงค์ทั้งหมด5ครั้งอ่ะก็ชอบลงอุโมงค์ตื่นเต้นดีมันอยู่ใน GTA เฮ้ยอย่างนี้เราไปไงวะไปได้สิรถแรงไปก่อนนะรถแรงครับรถแรงไม่น่ากางกระจกเลยยังไงก็ต้องเข้าที่แคบอยู่ดีนะหุ้ยอะไรดังปุ๊บโอ้เสียงโอ้ไอ้ท่อรถคันหน้าครับลมแม่งกระแทกหูอะขนาดอยู่ในหมวกกันน็อกนะมันไม่ยอมไว้มันไม่ยอมไว้ข้างหลังจะแซงผมไม่ได้ครับเรายอมให้เข้าไปฮะนี่ยอมให้เข้าไปครับเรามันไม่มาโอ้โหเราก็สาลงโอ้โหไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยไหนต่อครับโอ้ยคันมือว่ะต่อถุงมือแล้วได้ไหมเนี่ยวันนี้ไม่ไหวว่ะแบบเหนื่อยมากอะทำงานเมื่อกี้นะเหนื่อยทำงานครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของวันตั้งแต่งานผมแต่ก็ทำเลทไปนิดนึงทำช้าไปนิดนึงวันนี้ก็ทำแค่นี้แหละพอแล้วเหนื่อยไอ้คันนี้ท่อมันแบบลมกระแทกหน้าเลยนะคันว่ะคันนี้จริงคันจริงคันจังเลยปล่อยมือ
ปล่อยมือเกามือเลยมันคันอ่ะเหมือนขี้กาขึ้นมือแล้วมั้งเนี่ยฮะถุงมือไม่ได้ซักเลยอ่ะคือจะซื้อใหม่จะซื้อใหม่ไม่ได้ซื้อทิ้งช่วงนี้ใช้เงินเยอะไงหมดตังค์ก็ไม่เหลือแล้วเนี่ยจนแล้วครับถ้าใครสงสารผมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมต้องการ Subscribe เผื่อมันจะกินได้นะฮะต้องขอโทษด้วยที่ทำคลิปออกมาน้อยนะช่วงนี้ต้องขอโทษจริงๆผมติดแท็กซี่ว่ะงงไงกับชีวิตเนี่ยฮะตอนแรกไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดตาม KR ครับตาม KR ใช้ KR ครับเขาจะแซงกับเราไหมครับไม่ว่ะถ้าเราแซงไปก่อนเขาอาจจะแซงก็ได้เนาะแซงไปก่อนนะไม่แซงว่ะวันนี้แหมแหมแหมอย่างนี้เราทดเกียร์เนาะแหมมันเลยนะเห็นต้องผมเห็นสมัยก่อนเลย KR ต้องอย่างนี้นะเจอใครแซงเลยทดเกียร์แหม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 ผมแล้วชอบจริงๆอย่างนั้นเราขับไวไปหรือเปล่าวะค่อยๆไปนะฮะบอกค่อยๆไปหลายรอบแล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยสักทีเลยวันนี้รถมันลื่นจริงขี่ดีลมยางก็ยังไม่ได้เช็คเลยผมมีคำถามนะถ้าใครรู้ช่วยตอบผมทีเกี่ยวกับยางรถนะครับโหเสียงวีดดังเหมือนกันเว้ยเฟืองท้ายเราเหมือนเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วมั้งไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วแหละก็มีคำถามเดี๋ยวจะเพิ่งเปลี่ยนเรื่องไอ้เหี้ยแม่งสมองกูนี่แม่งมี2ตัวแล้วไงวะมันจะแย่งกันพูดอ่ะโอเคโอเคอย่าเพิ่งไปด่าสมองก็มีคำถามนะครับเกี่ยวกับยางมอไซค์ครับใครเคยใช้ของพีดารี่มั้งครับท่านใดเคยใช้ของพีดารี่แล้วได้กี่กิโลครับถึงมีปัญหาครับถึงแบบยางถึงเริ่มหมดสภาพครับตอนสักกี่พันโลครับคืออย่างนี้ของพี่ที่ทำงานนะครับเขาก็เปลี่ยนก่อนหน้าผมไม่เท่าไหร่เองอะแต่อาจจะกิโลเขาอาจจะเยอะนะเขาวิ่งทางไกลนะครับยางบวมเลยนะครับยางถึงก็บวมเลยอะผมก็เฮ้ยเขาวิ่งทางไกลนี่ยางมันจะบวมง่ายๆขนาดนั้นหรอเขาถามกระแทกอะไรไหมก็ไม่ตกหลุมนะแล้วคันนี้อย่างว่าไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนาะไปเจออยู่ต่างจังหวัดก็หายางไซส์นี้ไม่ได้ก็ไปได้ร้านนึงเป็นยาง X-Max ยาง X-Max ล้อหลังแล้วล้อหลังยาง X-Max ที่ออกศูนย์นี่เขามาเปลี่ยนนะครับก็ได้มาเส้นหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทก็พี่ก็บอกว่ามันแปลกอะว่าทำไมฮิลลารียางถึงบวมได้เขาแกวิ่งไปประมาณนะ 20,000 โลได้มั้งเยอะไปไหมอ่ะถามหน่อยว่ามันปกติไหมครับ 20,000 โลแล้วยางบวมเนี่ยหรือว่ามันเริ่มลื่นมากๆแล้วอ่ะที่แกล้มมาล่าสุดก็เพราะว่าเนี่ยครับ20,000 โลนี่แหละ 20,000 โลกว่าๆนะแล้วก็ไปเหยียบน้ำแล้วก็ล้มพับอ่ะครับเขายางที่ใช้กันทั่วไปครับของพีนารี่นะใช้กันกี่โลครับแล้วถึงจะสมควรที่จะเปลี่ยนเนาะประมาณเนี้ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยคือผมไม่เคยใช้ตัวยี่ห้อนี้มานะแล้วตอนนี้รถผมก็หมื่นกว่าโล15,000แล้วจริงๆผมเปลี่ยนตอน 9,000 โลเนาะพีนารี่อ่ะตอนนี้มันจะ 16,000 แล้วก็เป็น 7,000 โลแล้วอะก็เกือบจะ 7,000 โลหรือ 7,000 โลแล้วแหละ
วันนี้รถติดว่ะก็อยากรู้ว่าควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เนาะแล้วยางบวมเนี่ยเป็นกันเยอะไหมผมไม่มั่นใจในแบรนด์นี้แล้วเนี่ยผมเห็นมาแล้วน่ากลัวเลยฮะติดไฟแดงใช่ไหมเนี่ยทำไมมันช่างวันนี้เจอแต่รถติดว่ะเหนื่อยนะตะกี้ก็สรุปคำถามไปแล้วเข้าใจกันหรือเปล่าคือพีเดลี่ยางพีเดลี่ยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับอายุการใช้งานประมาณเท่าไหร่เนาะเออสั้นๆเลยแล้วก็มีปัญหาอะไรกันบ้างไหมแบบยางบวมยางแตกยางอะไรว่ามาอย่างเงี้ยครับมีอะไรก็บอกกันด้วยนะฮะวันนี้รถติดมากเลยเนี่ยเป็นเพราะผมกลับออกมา5โมงเย็นหรือเปล่าเนาะเขาเลยติดแล้ววันก่อนนะครับไปเซียไปถามเรื่องสปอยเลอร์นะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูปิ้งเนี่ยครับสปอยเลอร์ของหมวกเลเซอร์ตัวนี้ครับยังไม่มีใครมาขายเลยนะร้านนี้ถูกซะด้วยถ้าซื้อใน Lazada ตั้ง600ร้านนี้ขายครึ่งเดียวเอง300กว่าบาท250-400นี่แหละเออแต่ของหมดนะเขาบอกโรงงานสั่งมาทิ้งแทนเกือบสิ้นปีเลยอ่ะมาพร้อมหมวกเกือบสิ้นปีอ่ะโหแบบอะไรวะคนซื้อไปเยอะก็หรอหรือมันแทนที่จะทำมาให้พอดีกับหมวกต้องทำมาน้อยทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ควรจะแถมมากับหมวกเลยอยากใส่แล้วเท่ดีมีนะแต่มีสีดำหรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแต่ไม่อยากได้สีดำไงต้องการสีเขียวไงต้องการเรื่องหมวกเขียวดำมายังไงก็ต้องได้สีเขียวสวยมากเลยนะสีเขียวที่ผมให้ขึ้นภาพให้ดูเนี่ยเออไงสวยไหมล่ะเนาะต้องใส่มาแล้วเท่เลยนะแต่ผมก็ยอมรับว่าหมวกค่อนข้างจะเหมือนน้ำหนักมันน้อยกว่าหมวกเก่าผมแค่ร้อยกรัมแต่ทำไมผมเนี่ยใส่ออปชั่นเนี่ยใส่ GoPro ใส่บลูทูธไปผมยังรู้สึกเบาหัวอยู่เลยก็ไม่รู้สึกหนักอะไรเท่าไหร่นะหรือว่าหมวกเก่ามันยื่นไปด้านหน้าเยอะมันเลยเหมือนมีคนกดหน้าเนาะเออก็เป็นไปได้แต่นี้มันไม่มีคนกดหน้ามันอยู่ชิดกับปากกล้องอ่ะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากมายมั้งแต่ก็รู้สึกเมื่อยคออยู่นะไม่รู้ว่าเป็นวันนี้ขี่รถมาเยอะหรือเปล่าหรือทำงานมาตะกี้ก็ไม่รู้ตอนนี้รู้สึกไม่เมื่อยนะน่าจะพอไปได้อยู่นะก็ว่าอยู่ไปได้แต่ขึ้นขวามันจะดีกว่าเลยเนาะโอ้มีกระบะฟังทางโอ้กระบะไปครับขวาโล่งดีกว่าครับขวาจะดูดีกว่า5565ยังอยู่ตรงนี้เลยฮะออกก่อนผมตั้งแต่4โมงครึ่งผมออก5โมงอ่ะมันตามทันแล้วเนี่ยเมื่อกี้มัน6656ไม่หรอไม่รู้เหมือนกันพูดผิดนะจำไม่ได้ทะเบียนยอมรับเลยว่าวันนี้สาหัสกันยิงกับรถติดก็สนุกสนานดีคือขี่มอเตอร์ไซค์มันอย่างที่บอกครับเราหลงทางหรือเราผิดทางเราก็ยังพอจอดได้นะพอแทรกพอตัดได้ไงเป็นรถยนต์มันไม่ได้ไงอยู่เลนไหนเลนนั้นนะเราไปวิ่งทับเส้นทึบมันก็ผิดกฎไง
รถยนต์อ่ะมอเตอร์ไซค์มันก็ผิดแหละมันก็พอจะแทรกได้ไงมันก็มีเวลาที่จะมองก่อนเนี่ยเออรถยนต์มันไม่ได้อ่ะผมก็ไม่คล่องว่ะในเมืองอ่ะผมความคิดผมอย่างนี้นะก็ยอมเหนื่อยยอมเมื่อยแขนหรือก็สนุกดีอ่ะรถติดเดี๋ยวก็ติดติดน้อยกว่ารถยนต์นะวะเนาะเมื่อเช้าเหมือนแต่เช้าเลยขนาดนั้นนี่ถ้าเส้นสะพานใหม่เสร็จแล้วคงไวกว่านี้ครับสะพานใหม่มันเมื่อเช้ามันยังไม่เสร็จเลยอ่ะทางแบบโอ้ไม่อยากพูดถึงไม่ควรมอเตอร์ไซค์ไม่ควรวิ่งอ่ะมันกระแทกทีชับล้มอ่ะเออเดี๋ยวผมจะต้องไปนั่งเลือกกรอบป้ายทะเบียนนะเฮ้ยแม่งแตกเว้ยหนุ่มโกนทะเบียนปิวหายยังเลยเนี่ยแม่งแตกด้านล่างเว้ยพอลาบิดแรงๆมันตีพื้นมันก็พื้นแล้วอ่ะมันของศูนย์ที่แถมมาเป็นพลาสติกอ่ะเนาะมันหักคางเลยอ่ะเออเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนหน่อยใส่เป็นแบบไทเทเนียมแบบไอ้อะไรสีไทเทเนียมลุ้งๆอย่างเงี้ยนะดีไหมเท่ไหมแล้วเดี๋ยววันไหนว่าเดี๋ยวเราจะมาไล่น็อตกันนะครับเดี๋ยวพาไปไล่น็อตที่พูนซับเนาะที่ร้านราชาน็อตใช่ไหมชื่อนี้ไหมเดี๋ยวจะพาไปครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพอดีสิ้นเดือนนี้หมดตัวจริงๆหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วเงินพิเศษก็ไม่ได้เดือนนี้ก็เลยช็อตช็อตนี่สินเยอะผมก็รอหวังยอด Subscribe เนี่ยนะครับจะได้เอาตังค์ไปแต่งรถบ้างฮะอยากทำให้เหมือนคือผมก็อยากใส่จานโตใส่ปั๊มบนเหมือนปั๊มล่างจะใส่อะไรให้มันสวยๆนะแต่มันก็ยังติดอยู่มันนี่ไม่ค่อยจะมีนะฮะก็ทำได้แต่ขี่ไปเดิมๆเนาะก็ขี่ด้วยความเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยคุยหนุ่มหนานไปก็ต้องซื้อของที่จำเป็นก่อนอย่างเช่นหมวกกันน็อกถุงมืออะไรเงี้ยกันแล้วยอมจ่ายนะยอมเอาเงินส่วนที่ต้องเก็บไว้มาจ่ายนะเพราะว่ามันเป็นการเซฟตี้ของเรานะส่วนของแต่งรถก็ยังไม่ควรตอนนี้นะยังไม่มีเงินเฟ้อขนาดนั้นแต่ช่วงนี้เงินหายากจังเลยเนาะทำอะไรดีเนาะไปขายลูกชิ้นดีไหมม่วงอย่างเลยคืออะไรวะเนี่ยมันติดอะไรวะวันนี้ออกมาตอนเย็นนะฮะอย่างที่บอกถ้า5โมงเย็นนะมองไซบานเลยเห็นไหมครับอับไม่ตูดอ่ะอับไม่ตูดเออผมต้องไปตามเขาเนาะถ้าเขาไปกันก็ไปฮะก็ขี่ตามรถเล็กได้สบายนะถ้าใครสงสัยนะครับข้างหน้าก็เป็นเวฟ125ข้างหน้านั้นก็คลิกนะฮะผมก็มุดสบายนะผมว่าเท่ากันแหละอย่าไปคิดมากเลยมันแค่มิติดูใหญ่กว่าแต่จริงๆไม่พอกันแหละไม่ได้หนีก็หลอกแขนผมก็จับกว้างเท่าเดิมเนี่ยมันจะกว้างไปกว่านี้มันก็ไม่ได้อะเห็นนะใช่ไหมแขนคนมันก็มีอยู่แค่นี้คนที่กังวลนะไม่ต้องไปกังวลนะครับเรื่องขนาดนะฮะไปกังวลเรื่องอื่นดีกว่าครับเรื่องจะแต่งยังไงให้งามนะฮะใช้สีอะไรให้มันเข้ากับตัวเองนะฮะเป็นตัวเรานะฮะ
เนี่ยสำคัญกว่าอีกครับแม็กสีอะไรรถสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เรื่องสำคัญนะครับแต่งใส่ของอะไรให้เท่นะฮะพอรถสวยแล้วมันก็น่าขี่อ่ะถูกไหมอย่าไปกังวลเรื่องไซส์ขนาดแล้วถ้าใจรักก็ซื้อไปเถอะจัดไปเลยมันไม่มีผิดหรอกครับขี่ได้หมดแหละต้องกลัวมันไม่ได้มุดได้สบายอยู่แล้วโอ้โหไปไม่ได้เลยว่ะไปไม่ได้เลยว่ะเมื่อกี้เห็นเหมือนเอ็กแบงค์นะใช่ไหมเห็นไหมเห็นกันไหมไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยครับลูกเป้แหวะว้าจริงครับเห็นนี่โอ้เลาะไปเรื่อยแล้วไปไม่ได้แล้วครับติดละวันนี้เราจะจริงๆฮะมันซ้อนกันแปลกๆนะครับมอเตอร์ไซค์มันเลยไปไม่ได้เนาะนิ้วโผล่แล้วขวาติดสนิทว่ะขวาติดตายเลยว่ะลำไส้แล้วออกซ้ายได้มั้ยเนี่ยติดคันเดียวเลยนะคันหลังไปไหมเห็นไหมกระบะไม่ออกอ่ะเราแซงมันตั้งเยอะเราแซงกลับคืนหมดเลยนะไปให้หมดผมขอไปกันแล้วป่ะค่อยไปกันเดี๋ยวรีบร้อนนะค่อยไปครับเบรกเยอะว่ารถไหลตูดนี่แหละมันเบรกกันแล้วผมพยายามไม่เบรกหน้าแล้วถ้าเบรกหน้าช่วยนี่มันรถเราอยู่ไงรถเขาไม่อยู่ไงให้มันไหลใช้ ABS ให้มันทำงานไหลไปก่อนนี่กันมึงพวกลอยตูดอีกพอผมจึ๊กมึงพวกไม่จึ๊กอามไงพวกลอยตูดเลยปองเสียวเลยมาวันละ2รอบอะเช้าเย็นเลยเย็นมานี่พอผมเบรกจึ๊กปุ๊บผมสไลด์ออกข้างเลยให้มันไปอีกข้างนึงไม่งั้นแม่งโดนเนี่ยผมไม่รู้อะไรแต่รถอย่างนี้ลำบากแต่ได้เท่จริงอะจะติดลำบากแต่มอเตอร์ไซค์ธรรมดายังลำบากเลยเจอพวกช็อปเปอร์ฮาร์เลย์แขนกว้างๆนี่เลิกคุยเลยฮะมันก็จะแบบไปลำบากแล้วรถติดๆมันวิ่งทางโล่งรถหนักๆเหนื่อยเหมือนกันนะยอมรับเลยนะรถพวกนี้นี่เท่แต่ผมคงขี่ไม่เข้าพุงใหญ่โอ้โหออกกันหมดเลยนะกูไปนะกูไปโอ้โหเขาจะใจแล้วกูเข้าใจแล้วไปครับไปฮะจบ
ม่จะวิ่งเลนไหนดีนะแน่นทุกเลนนะฮะไม่ต้องรีบไปไหนเลยวันนี้มันแน่นทุกเลนจริงๆพวกมาไงวะรถสวยอาสามเนี่ยเลยอาสิบห้านะแต่ดูเขาจอลมร้อนแล้วรถเบรกเขาใส่หัวด้วยแต่เป้เท่อะเป้เหมือนในนี่เลยอะเหมือนในพับจีรายนี้เลยเขาเท่เลยเป้เลเวล3ป่ะรู้สึกไม่ตัวน้อยอีกตัวหนึ่งของลำโพงบลูทูธแม่งหลุดนะเบรกก่อนนะเบรกก่อนนะครับมีกระบะปักหัวนะฮะรอแล้วกันไม่ไปแล้วปักหัวซะขนาดนี้นะรถไม่ให้ไปแม่งก็แปลกแล้วว่ะรถมันก็ไม่ให้ไปนะแปลกว่ะใจเย็นพี่ต้องค่อยต่อแล้วครับพี่ปักหัวรถมันติดอยู่มันไปไม่ได้ครับเข้าใจด้วยเราแต่ผมจะขับทิ้งห่างข้างหน้านิดนึงว่ากลัวเหมือนกันกลัวเขาเบรกแรงนะเมื่อยแขนแล้วอ่ะเมื่อก่อนเมื่อยมือแล้วมือชาหรือไม่ค่อยชาแล้วแต่ผมว่ามอเตอร์ไซค์แถวนี้ค่อนข้างไม่แย่งกันไปแบบเส้นนู้นนะเส้นนู้นเหมือนแบบตัวใครตมมันอะเส้นนี้เขายังต่อแถวกันนะครับเส้นนั้นเหมือนแบบมันจะแยกไปไหนอะคือข้างหน้าก็เนี่ยตันอย่างเงี้ยแต่มันก็จะเบียดเพื่อจะแซงอะเพื่อเข้าใจว่ะแต่ที่เนี่ยยอมรับครับเส้นนี้นะส่วนใหญ่เขาก็จะสุภาพเรียบร้อยกันนะครับจะแบบค่อยๆต่อแถวกันไปเนาะไม่ได้แย่งไม่ต้องอะไรขนาดนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมแต่ละพื้นที่มันคงมีโอ้ยจะเบรกอย่างนี้กูจะชนไม่ใช่อะไรหรอกโอ้โหเม็ดติดเลยเนี่ยขับช้าไม่ได้แล้วรถเรากระตุกนะครับไม่ติดไหมเลยครับน่าจะครับนะคันนี้ครับร้อนไม่ได้เลยนะฮะครับร้อนแล้วก็จะไปหนุนนี่นี่ขนาดตะกี้รักษาระยะห่างนะเพื่อเลี้ยงความเร็วให้ข้างหลังเบรกเราทันนะยังแทบชนกันหน้าเลยเขาเรียกว่าชีวิตคนไม่ใช่คนเมืองแล้วนี่คนชานเมืองก็จะประมาณนี้นะครับต้องแทรกเยอะครับโอ้โหแทรกแล้วก็เบรกกันหัวทิ่มอย่างเงี้ยโอ้กลัวขันหลังคนโตมั่นใจไหมวันนี้เบรกหลายรอบแล้วเนี่ยต้องห่างๆไว้หน่อยโอ้ยหลังคาเมทัลชีทวะเนี่ยรีดมายาวมากผม
ก็พยายามห่างๆไว้เพราะผมจะเบรกแต่หลังไงเพื่อไม่ให้มันจึ๊กเกินไปพอจึ๊กเกินเดี๋ยวข้างหลังชนตูดผมแต่ถ้ามันต้องเบรกหยุดมันต้องหยุดจริงๆก็ต้องเบรกกันแหละแต่เอาเท่าที่เซฟคนหลังข้างหลังด้วยเมื่อกี้เขาทำท่าอะไรอ่ะผมไม่ขึ้นมือนะฮะเออในเมืองอย่างนี้ยอมเลยเมื่อวานผมขับกระบะกลับบ้านเนาะผมเอากระบะมาวิโก้มาทำงานนะกลับเลิก3 ทุ่มกลับไปโอ้โหขากลับรถติดพี่น้องครับเมื่อตีนสดๆนั้นๆจะได้ขับรถมีคัสกระบะที่รถยนต์นะแล้วกระบะมีคัสอ่ะโอ้โหแล้วคัสเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เว้ยมันกินแข็งไปไหนครับมันก็ไม่ได้แข็งไปไหนหรอกตีนไม่ชินครับคือเราไม่ได้ขับบ่อยไงโหแย่เลยอ่ะเมื่อวานนี้แบบถ้าไม่ไหวอ่ะเจอแต่อย่างนี้นะวันนี้ทำไมถึงรถติดเนาะโหนี่กำเบรกจนถุงมือขาดแล้วเข้าอดครู่นึงแล้วนะฮะกำเบรกเยอะนี่เองก็ดูสินี่ต้องใช้เบรกหน้าช่วยนะครับเบรกหลังเริ่มร้อนแล้วครับกดเริ่มหวามแล้วเริ่มกดได้ลึกขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆต้องกดแรงขึ้นนี่เราต้องใช้เบรกหน้าช่วยนะเบาภาระเบรกหลังไว้ฮะแล้วข้อดีของรถมี ABS นะครับมันดีครับบอกเลยว่าดียิ่งมีทั้งแท็กชั่นทั้ง ABS นี่ช่วยเซฟเราได้เยอะเลยนะครับแท็กชั่นนี่เวลาบิดไปแล้วถ้าล้อมันฟรีมันก็จะตัดนี่ทำให้เราไม่หมุนรถไม่หมุนรถไม่ล้มนะช่วยได้นะครับเคยไหมแบบว่าบิดไปแล้วรถปื๊ดไปแล้วก็หมุนแล้วก็จะแบบเอาขาเกี่ยวไว้แล้วหมุนเป็นวงกลมแล้วจะล้มอะไรอย่างเงี้ยเราทำโดนัทอ่ะอันนี้ก็จะทำไม่ได้นะเพราะมีแท็กชั่นตัดส่วน ABS นี่ก็เนี่ยไปช่วยตอนเบรกนะครับบางทีจังหวะเราเบรกแบบแรงครับมันจะทำให้ล้อมันหยุดล้อมันตายครับพอล้อมันตายก็หลุดมาแล้วเย่อยู่น้ำอะไรวะน้ำปลอดภัยมั้ยเนี่ยถนนอะไรวะเนี่ยมีน้ำหัวลอยขี้โคลนนะฮะเหมือนเขาล้างถนนยังไงก็ไม่รู้เอาล่ะเราก็หนีรถติดมาได้ช่วงนึงนะเดี๋ยวเราจะไปติดต่อกันตรงเส้นปุปะเตมีนะฮะเข้าลำลูกกานั่นเองถนนลำลูกกานั่นเองฮะหน้าปุปะโอ้ข้างหน้าก็เริ่มติดแล้วแหละหิวข้าวขอเปิดหมดแล้วกันเนาะจะเป็นลมอ่ะไม่ไหวจริงวันนี้หมดแรงจริงคือไม่เคยเห็นผมแข็งแรงมาสักวันเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวป่วยนี่ผมเป็นมานานแล้วนะคือร่างกายมันอ่อนแอมากแย่มากเลยร่างกายมันปล่อยตัวเองแย่ด้วยแหละไม่ออกกำลังกายไม่อะไรทั้งอย่างไม่ดูแลสุขภาพนะครับก็ป่วยง่ายอะไรง่ายเนาะแต่ช่วงนี้ก็พยายามอยู่นะพยายามออกกำลังกายนะโอ้โหดูสิพอจะเลิกเดี๋ยวจะถึงบ้านต้องเลี้ยงลูกอีกอ่ะต้องผัดกับแม่เดี๋ยวแม่ไม่ต้องไปกินให้แม่ไปกินข้าวแล้วก็เลี้ยงแล้วจะออกกำลังกายตอนไหนวะ3-4 ทุ่มลูกหลับก็ต้องตัดคลิปอีกอ่ะไม่รู้จะออกกำลังกายตอนไหนพอจะเสร็จก็เที่ยงคืนแล้วก็นอนฮะก็ไม่รู้คิดไม่ออกเหมือนกันไหมแล้วตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากทำนะครับอยากไปเรียนภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับ
เดี๋ยวผมทำคลิปเรียนภาษาอังกฤษก็ใครสนใจที่อยากเรียนภาษาอังกฤษอยากพูดได้เหมือนกับผมเนี่ยก็เดี๋ยวได้ศึกษาไปด้วยกันเนาะว่าผมไปเรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ยมันเรียนแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูลองไปเรียนดูฮะคือผมก็อยากพูดได้แล้วทำงานได้สะดวกเลยคือตอนนี้อยู่กับฝรั่งมา5ปีไม่มีความไม่มีการพัฒนาเลยนะ5 6ปีคุยเหมือนเดิมอยู่เลยฟังได้แต่ฟังออกเลยตอบไม่ออกไม่รู้จะตอบอะไรแม่งไม่มีสับในหัวก็ตอบได้แบบยิ่งของงูปลาไปอัลบั้นหนึ่งยังเก่งกว่าผมเลยถึงก็เดี๋ยวจะไปเรียนเพิ่มนะฮะเดี๋ยวช่วงไหนเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมก็จะเอามาแนะนำด้วยนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะสิ่งน่าเสียแล้วครับรถอะไรวะไฟแป่งๆไม่ไหวแล้วอาจจะไม่ออกโอ้บนโมดิกราคือวันนี้ในร่างกายผมร้อนมากเส้นนี้ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวพูดเดี๋ยวแม่งติดเลยโอ้ยรถอะไรวะซิ่งยังวะนี่คือ CBR ปะผมก็ไม่ค่อยคุ้นรุ่นนะน่าจะ CBR ตัวเก่าปะไฟแบบนี้หรือว่า R15 ตัวเก่าอะอาจจะ R มากกว่านะ CBR วะตูดมันเหมือนกันแหละตูดคล้ายๆกันเลยแหลมรุ่นรถก็ไม่ค่อยได้ศึกษานะช่วงคือเป็นช่วงที่ผมไม่ได้สนใจมอเตอร์ไซค์มานานนะครับเพิ่งกลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งก็เนี่ยแหละตอนมีฟอร์ซ่าเนาะผมก็เริ่มแต่ก็จะดูแต่ออโต้แล้วตอนนี้คือรุ่นอะไรที่ผ่านมาก่อนแล้วนี้ผมไม่ได้ใส่ใจเลยไงผมก็จะไม่ค่อยรู้เลยครับว่ารุ่นอะไรเป็นรุ่นอะไรนะโอ้เป็นไงวะเนี่ยทำไมกระจกมองไม่เห็นวะแปลกก็นี่ครับที่บอกครับในลำลูกกาก็เราก็จะมาติดกันในนี้เนาะมาติดกันในลำลูกกานะฮะมองไม่เห็นอะไม่เห็นท่อมันเริ่มเลยว้ารถคันนี้มันไปก็ได้ก่อนนะพอรถคันนี้ไปได้ก่อนเราก็ไปได้ขับรถได้ละคือรถใหญ่ทั้งคู่อย่างนี้ก็ไม่กล้าเข้าต้องรอให้สักคันนึงไปได้ก่อนนะช่วยช่วยช่วยวันนี้เจอแต่รถไอ้เนี่ยรถตัดออกมาแล้วค้างอยู่เนี่ยขวางหน้าอะไรอยู่ขี่รถอย่างนี้ถ้ามีคนกดดันหลังมันก็จะตื่นเต้นดีนะแต่วันนี้คงไม่มีมั้ยต่อให้มีผมก็ไม่บิดนะไม่ไปอย่างเงี้ยไม่บิดไปไหนละไม่ค่อยไปอ่ะหมดแรงเว้ยฮู้ติดอยู่เธอนี่แก้วไปกี่คันเนี่ยต้องถามกระบะกดดันแล้วกดดันมอไซค์
ีโอกาสได้ซัดแล้วฮะซัดหน่อยครับโอ้ยเป็นการระบายความร้อนของแพนคัสครับใช่ไหมวะไม่รู้เหมือนไม่ค่อยใช่นะผมมั่วไปเรื่อยพอกางกระจกแล้วแม่งไปไม่ได้เท่าไไม่ออกไฟเอาผ่านนี่ก็สวยดีนะเย่ๆจะถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้วครับโอเคเปิดไฟด้วยฮะผมก็เลี้ยวเหมือนกันไปฮะถ้าไฟเอาผ่านมาอย่างนี้เนี่ยมันเท่ดีว่ะไฟถอยก็ LED เล็กๆนั่นแหละมั้งจะถอยได้ไหมเนี่ยงานอะไรเออผมลืมไปค้นคว้าเรื่องคอมเพรสชันนะพูดถึงเรื่องพี่อะไรคลิปที่แล้วนะที่ผมพูดถึงว่ามาปรึกษาเรื่องโช๊คนะครับว่าตั้งยังไงให้มันนั่งได้นะครับมันแข็งมากเลยมันกระด้างมากเลยคอมเพรสชันมีส่วนแล้วครับคอมเพรสชันอ่ะจริงๆถ้าไม่ใช่รถสนามมันไม่ค่อยใช้กันหรอกครับเพราะว่ามันกระด้างพี่เออเท่าที่ผมศึกษามาแล้วผมไปอ่านๆแล้วเข้ามาก็คอมเพรสชันมันใช้ในชีวิตประจำวันจริงมันไม่ค่อยได้ครับเพราะชีวิตประจำวันอ่ะเราเจอหลุมเจอบ่อไงแต่ในแท็กในสนามอ่ะมันทางดีมันก็เลยใช้คอมเพรสชันได้เพราะว่าลดความเร็วสูงๆนะครับเวลาสปริงมันรับไม่ได้แล้วอะเวลาแรงเหวี่ยงของรถอะมันก็จะเกิดแรง G มันก็ไปกดที่สปริงใช่ไหมเออคอมเพรสชันจะเข้ามาช่วยในตอนช่วงนั้นนะครับทำให้สปริงอะยุบช้าลงนะครับเออแต่คราวนี้ถ้าเป็นรถบ้านอะสปริงยุบช้าไม่ได้ดิยุบช้าขึ้นตูดดิถูกไหมมันเด้งขึ้นตูดเลยโป๊ะเลยนะแต่ยุบไวไปก็กระแทกโชคใช่ไหมแต่ถ้ายุบไวไปอันนั้นมันคือไม่ใช่ยุบไวอันนั้นมันคืออ่อนสปริงอ่อนกระแทกโชคแต่คอมเพรสชันถ้ายุบไวไปแล้วคืนช้าพอเป็นอย่างนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นรถแม่งไม่คืนไงมันก็กระด้างอีกครับถูกไหมคือโชคแม่งก็ดันหดอยู่งั้นแหละคลายกลับไม่ทันแล้วทิ้งก็กระแทกใหม่เงี้ยคือถนนบ้านเราก็จะเป็นอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นคอมเพรสชันถ้าของโชคพี่ปรับได้เนาะก็ไงก็เบาสุดไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปเปิดมันอย่าให้มันหนืดนะครับแล้วพี่ก็ใช้ที่รีบาวก่อนเพราะรถสตรีทหรือรถทั่วไปใช้รีบาวช่วยก็เพียงพอแล้วครับพี่ก็ตั้งสปริงให้ได้เนาะน้ำหนักกี่คนก็แล้วแต่พี่ก็ตั้งให้มันไม่ชนไม่ยันไม่แข็งอ่ะค่อยๆจูนไปเนี้ยนับไปลงทีละเซนทึ่งเซนก็ว่าไปทีละเกียวนับเป็นรอบเกียวก็ได้นะก็ว่าไปลองดูฮะจนโอเคนะขนาดที่พี่ทำนี่คือรีบาวเป็นศูนย์นะคือไม่ต้องไปเร่งมันเบาที่สุดเหมือนกันคือให้มันคลายไวไว้ก่อนพอพี่เออมันนุ่มเลยมันขึ้นเนินหรือตกหลุมแล้วโอเคมันนุ่มแต่มันขาดการซับฟืดเนี้ยนะไอการซับฟืดขึ้นมาเนี้ยนั่นคือรีบาวฮะเออแล้วพี่ค่อยเร่งรีบาวทีละหน่อยฮะทีละสองก็ได้ทีละสี่ก็ได้ดูซิว่าไปทางเดิมเหรอแล้วมันกระชับขึ้นไหมมันรู้สึกซอฟต์ตูดขึ้นไหม
บางทีมันอาจจะไม่ได้ถึงกับซอฟตูดหรอกครับอย่างผมเนี่ยผมตั้งสปริง2คนแหละสปริงแม่งแข็งแม่งตรงนะก็แข็งขี่คนเดียวแล้วรู้สึกได้เลยว่ากระด้างมันไม่ใช่กระด้างอย่างนั้นไงมันตึงตังอ่ะมันตึงตังเหมือนสตาร์ทปรับเกียร์รถสปอร์ตไอ้รถไม่ใช่รถสปอร์ตสตาร์ทปรับเกียร์แบบของรถยนต์อ่ะมันก็จะมีความตึงตังอ่ะแต่พอกระแทกไปปุ๊บมันขึ้นฟืดนะมันซับตูดอ่ะมันไม่หยึงหยึงหยึงหรือว่าปึกแล้วหยุดอ่ะปึกแล้วหยุดนี่เราจุกนะเรารู้สึกจุกท้องคือปึกกดลงไปแล้วมันไม่คลายขึ้นอ่ะมันขึ้นช้าเกินแล้วมันก็จะทำให้พอคลายไม่ทันอ่ะปัญหาเดิมครับกระด้างเพราะว่าโชว์แม่งยังคลายไม่ขึ้นแม่งโดนเนี้ยปึกอัดอยู่อย่างนั้นแหละโชว์แม่งก็จะสุดตลอดนะมันก็จะกระด้างอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆนะครับเอาตรงๆเลยอ่ะพูดกันตรงๆเลยนะครับจริงๆโชคที่ปรับไม่ได้อ่ะโอเคสุดครับเอาติ้งเขาเซ็ตมาดีแล้วผมปรับแค่สปริงให้แข็งอ่ะจบใช้ชีวิตประจำวันได้อ่ะจบแล้วแต่ถ้าเฮ้ยคุณขับรถเร็วนะแบบอย่างฟอร์ซ่าก็ยอมรับว่ามันก็มีความเร็วที่สูงเนาะรีบาวก็จะเข้ามาช่วยครับเข้ามาช่วยในเรื่องของทางตรงเนาะทางตรงนี่แหละทางโค้งคงไม่มีใครซัดแรงๆเท่าไหร่กันหรอกเนาะส่วนใหญ่ก็ทางตรงนะครับรีบาวก็จะช่วยได้นะครับเจอเนินเจออะไรมันก็จะลอยแล้วก็ซับแรงครับไม่ให้รถล่อนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนคอมเพรสชันมันผมว่ามันน่าจะในโค้งในอะไรผมว่ามันก็น่าจะมีผลที่มากกว่านะโอ้ขนาดตรงนี้ยังติดนะฮะเนี่ยครับขึ้นลงแล้วหน้าแล้วลงมาปุ๊บคือไม่กระแทกตูดอ่ะกูรุดแล้วหน้าแรงๆก็ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือรีบาวนะแต่ถ้ามากเกินไปมันก็จะคลายลงมารับไม่ทันก็จะตึกนะถ้ารู้สึกตึกถึงท้องเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วจอดแอบนะฮะจริงๆครับผมว่าย่ามันลกจริงหลบได้อีกเยอะจะไปต้องไปให้สุดเด้อเสื้ออะไรของผมวะผมคืนที่ผมเงียบไปที่ผมสังเกตเสื้อนะทำไมแขนมันใหญ่อย่างนั้นวะคือแขนกว้างเฉยๆปะโอ้ยรถไม่ไปฮะคัดติดแล้วรถผมนี่ไม่ชอบอะไรร้อนๆจริงๆเลยคัดเลยครับฉันดื้อด้านนะฮะมันไม่เกาะแล้วเนี่ยทันคาร์บอนแล้วฮะมันไม่สึกเลยนะมันก็ไม่เกาะโอ้โหไม่รู้เป็นกันไหมนะตกใจไปเลยนะดึกมีกระเด้านะกระเด้าดินโดกระเด้าดินนะก็คือหน้าคัดมันแข็งแล้วเองมันไม่จับกับกระโหลกคัดแล้ว
ไม่ต้องไปตกใจมันนะครับถ้าขี่ด้วยความเร็วปกติอะแต่เราขี่เป็นแบบรถมีคันนะกระแทกกระแทกอะไม่ใช่แค่ช้าๆอย่างนี้นะมันจะไม่เป็นเลยครับแล้วก็ไม่ต้องไปขัดละมันขัดของมันเองในตัวนะฮะจริงๆอะใครว่าออกตัวสั่นแล้วมันจะเป็นตลอดมันไม่จริงนะฮะถ้าเรากระแทกกระแทกมันให้ล้างหน้ามันก่อนแล้วมันก็หายไม่มีหรอกครับไม่ต้องมานั่งตะไบอะไรมากมายเลยผมสังเกตหลายทีแล้วโอเควันนี้ก็คงเท่านี้เนาะมันก็ต้องเท่านี้แหละมันถึงบ้านแล้วเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าฟอร์ซ่าตัวจี๊ดของผมนะพาผมไปถึงจุดหมายปลอดภัยเร็วแล้วก็ไม่เหนื่อยมากถึงจะบ่นว่าเหนื่อยก็เถอะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือเปล่าไม่รู้นะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกนาทีที่เข้ามาดูคลิปผมนะขอบคุณทุกคำถามเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถอะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหไม่จี๊ดว่ะไอ้รถ60ซีซีป่ะไอ้คันละ 7,000 อ่ะผมว่าจะซื้ออยู่นะเฮ้ยโอ้โหคนเล็กเนี่ยน่ารักดีไม่มีอะไรแล้ววันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้บ๊ายบายเด้อไปแล้ว ไอ้ก๊กแดงๆนี่คืออะไรวะพีกเหรอโลโลมึงวะ